วันที่25 กันยายน 2566อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ข้อความดังที่ผมกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าผมมีข้อเขียนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลที่เตรียมเอาไว้นานแล้ว2ตอนสุดท้ายวงเล็บก่อนที่จะหยุดการวิจารณ์เสนอแนะพรรคก้าวไกลหลายประเด็นในข้อเขียน2ตอนนี้อาจปรากฏในการสัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านั้นผมเรียบเรียงไว้เป็นข้อเขียนและตั้งใจเผยแพร่ทิ้งทวนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกผู้ลงคะแนนทีมงานและส.ส.ผมคาดการณ์ว่าภายในพรรคคงไม่มีใครหรือคณะนำคนใดพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ด้วยเหตุผลจากตำแหน่งหน้าที่การปิดลับหรือความเกรงอกเกรงใจต่อกันและกันวงเล็บไม่ว่าคณะนำเกรงใจส.ส.หรือส.ส.เกรงใจคณะนำคงหลงเหลือแต่การคุยบ่นตัดพ้อกันในวงข้าววงเล่าอยู่บ้างดังนั้นผมในฐานะคนนอกจึงขอใช้โอกาสสุดท้ายทำหน้าที่เป็นเอสเพรสโซ่2ช็อตรสอาจขมแต่ช่วยให้ตื่นและสดชื่นได้หวังว่าผู้สนับสนุนพรรคสมาชิกพนักงานส.ส.และคณะนำของพรรคก้าวไกลจะเข้าใจในเจตนาของผมข้อเขียน2ตอนสุดท้ายได้แก่ตอนที่1ปัญหาที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลาอันใกล้ตอนที่2ข้อเสนอถึงส.ส.คณะนำและหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ในวันนี้จะเผยแพร่ตอนที่1ก่อนตอนที่1ปัญหาที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลาอันใกล้ภายหลังจากการสนธิกำลังของชนชั้นนำดั้งเดิมชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจเพื่อโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลได้เริ่มต้นขึ้นเป็นที่แน่ชัดว่าตลอดระยะเวลา4ปีของสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้พรรคก้าวไกลจะต้องเผชิญกับความท้าทายจำนวนมากผมขอสรุปไล่เรียงเป็นข้อดังนี้ประการที่1การตรวจสอบและปฏิบัติการข่าวสารอย่างเข้มข้นตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลประสบความสำเร็จได้เพราะปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งคือการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลเล็งเห็นถึงข้อนี้พวกเขาจึงใช้เครื่องมือการสื่อสารในการตอบโต้กลับไปเมื่อส.ส.หรือพรรคก้าวไกลสื่อสารบ่อยก็ย่อมมีโอกาสที่จะสื่อสารพลาดเมื่อส.ส.หรือพรรคก้าวไกลสื่อสารบ่อยก็เป็นธรรมดาที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามนำบางท่อนบางตอนไปขยายความตีความใส่ความเพื่อสู้กับพรรคก้าวไกลดังนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปส.ส.พรรคก้าวไกลควรระมัดระวังและรอบคอบในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นและคณะนำต้องยึดกลุ่มทิศทางการสื่อสารของคนในพรรคทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกันแบ่งภารกิจกลุ่มงานตามความเชี่ยวชาญรายประเด็นเรื่องใดให้ส.ส.คนใดสื่อสารมิใช่ปล่อยให้ส.ส.สื่อสารกันได้ทุกประเด็นตามใจชอบอย่างไม่มีทิศทางเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ที่ส.ส.คนหนึ่งจะรู้ทุกเรื่องเชี่ยวชาญสารพัดเรื่องดราม่าเป็นข่าวแสดงความเห็นทุกประเด็นโดยตนเองอาจไม่เชี่ยวชาญมากนักย่อมนำมาซึ่งความผิดพลาดและต้องไม่ลืมว่าเมื่อสื่อและฝ่ายตรงข้ามจับจ้องอยู่เสมอความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกนำไปขยายผลได้นอกจากนี้พรรคก้าวไกลพยายามยกระดับการเมืองไทยใหม่ด้วยการสร้างมาตรฐานของนักการเมืองให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครองตนเรื่องการยึดถือคุณค่าพื้นฐานร่วมกันอ่อนน้อมไม่กร่างไม่เบ่งไม่มีการปฏิบัติที่เป็นไปในทางคุกคามทางเพศการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางเพศหรือไปจนถึงยึดเรื่องความถูกต้องทางการเมืองเมื่อไรก็ตามคนของพรรคก้าวไกลมีกรณีละเมิดเรื่องเหล่านี้ทั้งเรื่องเล็กแต่ถูกตีฟูขยายใหญ่ทั้งเรื่องใหญ่ที่พรรคไม่อาจคุมคนของตนได้ท่วนทั่วก็จะถูกปฏิบัติการข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามขยายผลพร้อมกับเรียกร้องมาตรฐานตามที่พรรคตนเองได้โฆษณาเอาไว้เมื่อยกระดับมาตรฐานเอาไว้สูงจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะถูกสังคมเรียกร้องมากเป็นพิเศษดังนั้นส.ส.ของพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องการครองตนมากกว่าส.ส.พรรคอื่นๆบุคลิกภาพของส.ส.และความใหม่ของส.ส.ก็เช่นเดียวกันจะกลายเป็นจุดที่พวกเขานำไปใช้โจมตีจากเดิมความใหม่ความสดการไม่เป็นนักการเมืองมาก่อนไม่ได้อยู่ในตระกูลการเมืองการมีจุดยืนชัดเจนที่เป็นจุดเด่นจะค่อยๆถูกทำให้เป็นหัวร้อนอ่อนประสบการณ์บริหารไม่เป็นทำงานกับคนอื่นไม่ได้คิดว่าตนเองวิเศษคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่คิดคบใครและไม่มีใครคบ
จนกลายเป็นจุดอ่อนไปพรรคก้าวไกลต้องต่อสู้กับการยึดกุมความคิดความเชื่อของสังคมไว้ให้ได้มิใช่ปล่อยเลเทจนบานปลายไปถึงขนาดที่คนเริ่มบ่นตัดพ้อว่ารู้แบบนี้ไม่น่าเลือกเลยขอคะแนนคืนได้ไหมถ้ามาถึงวันนั้นเมื่อไรคะแนนนิยมของพรรคก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงต้องไม่ลืมว่าเมื่อกระแสสูงได้เพราะโลกโซเชียลกระแสก็ตกได้ด้วยโลกโซเชียลเช่นกันประการที่2ช่วงเวลาฮันนีมูนกำลังหายไปในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้การยอมรับและเอาใจช่วยจากหลากหลายแวดวงอยากเห็นพรรคก้าวไกลได้มีโอกาสบริหารประเทศเราจะเห็นได้ว่าแวดวงวิชาการศิลปวัฒนธรรมบันเทิงไปจนถึงสื่อมวลชนต่างก็มีใจปฏิพัทธ์ให้แก่พรรคก้าวไกลเมื่อไรก็ตามที่คนของพรรคก้าวไกลถูกโจมตีทั้งจากปฏิบัติการข่าวสารทั้งจากนิติสงครามจะมีคนจากหลากหลายแวดวงพร้อมออกมาอธิบายโต้แย้งแสดงเหตุผลช่วยพรรคก้าวไกลเสมอยังไม่นับรวมว่าได้ช่วงเวลาออกอากาศจากสื่อสำนักสำคัญอยู่เป็นประจำประกอบกับเมื่อพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่งแต่กลับไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ยิ่งทำให้เกิดแรงแค้นผสมระคนกับแรงสงสารเข้าไปอีกแต่ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาฮันนีมูนเมื่อรัฐบาลเข้ารับหน้าที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านผ่านไปสักระยะบรรยากาศน้ำพึ่งพระจันทร์ที่แวดวงทั้งหลายมีให้แก่พรรคก้าวไกลก็จะทยอยบรรเทาเบาบางลงไปตามลำดับต่อไปโอกาสแก้ตัวที่พรรคก้าวไกลได้รับอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆหายไปจากเดิมเรื่องหนึ่งมีคนให้อภัยมีคนพร้อมเข้าใจมีคนช่วยแก้ต่างต่อไปเรื่องเดียวกันคนจะเริ่มถามอีกอย่างวะคนจะสงสัยอะไรกันนักกันหนาอีกแร้ไม่ระวังกันเลยนับตั้งแต่เลือกตั้งจบลงจนถึงวันนี้มีหลายกรณีที่เริ่มเดินไปในทิศทางนี้แล้วผมคงไม่ต้องยกมาอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกคนคงพิจารณาและนึกออกได้เองประการที่3นิติสงครามเดินหน้าบทที่ยี่บรรดาคดีความที่ส.ส.พรรคและพรรคก้าวไกลถูกเล่นงานยังคงอยู่ในเงื้อมมือขององค์กรอิสระและศาลและน่าจะมีอีกหลายคดีที่บรรดานักร้องเตรียมปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด4ปีนี้ปฏิบัติการนิติสงครามต่อพรรคก้าวไกลจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดอกผลอาจไม่ออกช่วงนี้แต่ก็สร้างความรำคาญและเป็นภาระดอกผลจะเบ่งบานบานปลายหากเข้าใกล้เทศกาลการเลือกตั้งและพรรคก้าวไกลยังกระแสสูงประการที่4พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มรุมขย่ำเมื่อพรรคก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวก็จะถูกพรรคอื่นๆปิดล้อมตามลำดับรอบนี้จะหนักหนาสาหัสมากขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยพรรคขนาดใหญ่ที่เคยอยู่ขั้วเดียวกันมากลับเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเสียแล้วเมื่อผนวกกำลังเข้ากับพรรคอื่นๆที่จองกฐินพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดก็จะยิ่งทำให้พรรคก้าวไกลเหนื่อยมากขึ้นการแบ่งสรรตำแหน่งประธานกรรมาธิการตามโควต้าพรรคเมื่อไม่นานมานี้เป็นเพียงหนังตัวอย่างเท่านั้นประเดี๋ยวคงมีอีกหลายเรื่องตามมาประการที่5ความขัดแย้งภายในพรรคความขัดแย้งภายในพรรคเป็นเรื่องปกติของทุกพรรคการเมืองการบริหารความคาดหวังของคนในพรรคและการขจัดหรือลดทอนความขัดแย้งภายในพรรคจึงเป็นศิลปะและความท้าทายของผู้บริหารพรรคในระยะ4ปีนี้พรรคก้าวไกลจะเจอปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคอยู่3กรณีใหญ่กรณีแรกความขัดแย้งเรื่องตำแหน่งพรรคก้าวไกลถูกเตะให้เป็นฝ่ายค้านทำให้ตำแหน่งทางการเมืองต่างๆมีน้อยในขณะที่โอกาสการบริหารและใช้งบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีเมื่อตำแหน่งเหลือน้อยลงไม่มีงบไม่มีอำนาจแต่มีส.ส.ถึง151คนมีพนักงานมีอาสาสมัครมีคณะทำงานทั่วประเทศรวมอีกหลายร้อยคนมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่พรรคอยากดึงตัวมาช่วยงานในอนาคตอีกเช่นนี้การแบ่งสรรปันส่วนตำแหน่งให้ได้อย่างทั่วๆสมตามความพอใจของแต่ละคนย่อมเป็นไปได้ยากเมื่อมีคนไม่ได้ตำแหน่งที่ตนเองต้องการก็ตามมาด้วยความผิดหวังเมื่อผิดหวังก็ไม่พอใจโกรธและในท้ายที่สุดก็จะขยายผลไปไม่พอใจในเรื่องอื่นอีกจากเดิมเรื่องเล็กๆน้อยๆทนๆกันไปได้หยวนหยวนกันไปได้แต่เมื่อผิดหวังใหญ่จากเรื่องตำแหน่งต่อไปเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เป็นประเด็นก็อาจกลายเป็นประเด็นได้เสม
แล้วถ้ามีหลายๆคนไม่พอใจในเรื่องตำแหน่งก็จะตามมาด้วยการจับกลุ่มของคนที่ไม่พอใจและขยายตัวเป็นความขัดแย้งภายในพรรคเช่นเดียวกันพรรคก้าวไกลประกาศว่าจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในรอบหน้าจุดนี้เป็นชนวนของความขัดแย้งในพื้นที่ได้อีกประสบการณ์ของพรรคอื่นๆบอกเราไว้ว่าการเมืองท้องถิ่นอาจส่งผลสะเทือนภายในพรรคได้จากกรณีที่ส.ส.หรือผู้สมัครส.ส.ในเขตเลือกตั้งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งต้องการส่งคนของตนเองลงสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกท้องถิ่นแต่พรรคหรือคณะนำของพรรคต้องการส่งอีกคนลงทำให้เกิดความขัดแย้งกันผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือต่างคนต่างส่งกันเองแข่งกันเองขัดแย้งกันเองหรือไม่ก็อดทนยอมคณะนำพรรคไปแต่ก็สร้างความไม่พอใจเก็บเอาไว้เรื่องทำนองนี้ย่อมมีโอกาสเกิดกับพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันกรณี2ความขัดแย้งเรื่องการไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจยามเมื่อพรรคเพิ่งตั้งใหม่ยังไม่มีใครรู้จักและยังไม่รู้จักกันเองเท่าที่ควรคณะนำของพรรคอาจยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคนในพรรคอย่างถ้วนหน้าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาจมาจากวงปิดของคณะนำไม่กี่คนในขณะที่ส.ส.คนอื่นๆอาจคิดว่าต้องยอมสภาพเช่นนี้ไปก่อนในระยะแรกอย่างไรก็ตามเมื่อพรรคเติบโตขึ้นคนมากขึ้นส.ส.มากขึ้นเรื่องที่ต้องตัดสินใจส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างมากขึ้นส.ส.และทีมงานของพรรคย่อมต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นยิ่งพรรคก้าวไกลโฆษณาเรื่องพรรคมวลชนพรรคที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของพรรคที่มีประชาธิปไตยกันภายในพรรคก็จะยิ่งถูกคนในพรรคเรียกร้องการมีส่วนร่วมเข้าไปอีกมีพรรคต้องกล่าวถึงผู้ลงคะแนนและผู้สนับสนุนจำนวนมากที่สามารถกดดันเรียกร้องพรรคได้เช่นกันปัญหาเหล่านี้จะทยอยเกิดขึ้นไล่ไปตั้งแต่เรื่องใดให้อำนาจคณะนำตัดสินใจแล้วให้ที่ประชุมส.ส.รับทราบเรื่องใดให้คณะนำและที่ประชุมส.ส.ร่วมกันตัดสินใจหรือคณะนำไม่กี่คนรวบอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดแล้วให้ส.ส.ยกมือพอเป็นพิธีคณะนำตัดสินใจแต่ผู้สนับสนุนพรรคไม่พอใจรวมตัวกันกดดันคณะกรรมการบริหารพรรคมาจากการจัดตั้งคนไว้ก่อนแล้วจัดประชุมเป็นพิธียกมือให้ตามระเบียบหรือจะเปิดให้มีการแข่งขันการภายในพรรคอย่างจริงจังเป็นต้นกรณี3ความขัดแย้งเรื่องความคิดและแนวทางของพรรคพรรคก้าวไกลรวมคนจากหลากหลายกลุ่มมีหลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ยอมกันไปเพื่อการใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปพรรคเติบใหญ่ขึ้นความเห็นแตกต่างกันภายในพรรคในเรื่องความคิดแนวทางนโยบายพรรคจะเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นเรื่องแบบนี้เป็นธรรมดาของพรรคการเมืองหากในอนาคตเปิดให้มีการแข่งขันภายในพรรคก็จะเกิดกลุ่มขั้วต่างๆแข่งกันภายในว่าแนวคิดไหนจะชนะและได้บริหารชี้นำพรรคปัญหามีอยู่ว่าในช่วงเริ่มต้นแบบนี้จะประคองไม่ให้ประเด็นแบบนี้กลายเป็นความขัดแย้งจนสั่นคลอนพรรคได้อย่างไร